สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสี่พยากรณ์สำหรับคนที่กราสีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่เกิดราสีพิจิกะนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ปัญหาในเรื่องของการทํางานยังเข้ามาบนเวียนอยู่ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง ะะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากๆด้วยอาจจะมีคู่แข่งนะคะค่อนข้างมากนะคะหรือในเรื่องของการเจรจาธุรกิจหรือข้อตกลงต่างๆยังต้องพยายามและก็ควบคุมเรื่องของปัญหาความขัดแย้งภายในและก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่านะสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะวุ่นวายและก็สร้างความเหนื่อย แล้วก็กดดันคนที่เกิดราศีพิจิกแค่ไหนแต่มันทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกจะมองเห็นความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นนะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตาก็ปรกากฏไพ่สีดาบอิทธิพลของไพ่ดาบนะก็เป็นไพ่อุปสรรคเป็นไพ่ที่ไม่เคลื่อนไหวนะคะ คนที่เกิดราศีพิจิกอาจจะขาดความเชื่อมั่นหรือมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะอยู่ในช่วงพักงานลาง,งานหรือว่างงานอยู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวยากทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เคลื่อนไหวยากในเรื่องของงานรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่รอดูสถานการณ์หรือรอข่าวหรือรอการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ได้นะคะตำแหน่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหานะแต่คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะ จะมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะโดยเฉพาะเวลานะคะจะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไพ่สิเปลี่ยนนะคะเข้ามาหาไพ่าการเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นน่าที่จะมีเรื่องของไรายได้ที่ดีนะหรือมีเรื่องของการเงินบางส่วนเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ถือว่าส่งผลในด้านดี หน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมหรือทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะตำแหน่งนี้มีอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะคะมาสถิตยอยู่อาจจะมีผู้ใหญ่มาเยือนนะหรืออาจจะมีข่าวทางไกลเกิดขึ้นรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอบางอย่างเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้ซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน นะเกะี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของสัญญานะคะหรือมีเรื่องของยานผานะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคะก็อาจจะยังต้องรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดให้ดีด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือสำนักง,งานร้านค้าก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายนะคะ หรือว่าจะมีเรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือมีเรื่องของการต่อสัญญาเข้ามาก็ได้ก็ถือว่านายังเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะหรือตำแหน่งของคนรักตำแหน่งนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะคะแล้วก็มีปัญหากับคนรักด้วยนะอาจจะความรักไม่ซื่อสัตย์น่ะนะคะหรือมีเรื่องของการหลอกลวงกันมีเรื่องของการผิดใจกันหรือมีข่าวลือ หรือมีเรื่องของความเสื่อมเสียนะคะปรากฏขึ้นในตําแหน่งนี้ฉะนั้นก็ยังต้องนะมาระวังนะเตือนญาติพี่น้องด้วยหรือว่าต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงอ่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องปัญหาด้านคดีความนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันในตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะ, ah ม,ะาม,ามองว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นบ้างนะคะ อา,อาจจะมีเรื่องการหยิบยืมเงินเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยบุตรหลานบริวารเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับอาจจะมีปัญหาการเงินก็จริงแต่เขายังส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่คือพยายามหมุนเงินน่ะหมุนเงินน้อยให้เป็นเงินใหญ่นะคะหรือเป็นการหมุนเงินที่ยังเกิดกําไรอะ่ะหรือยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะแต่ถ้าจะให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของการหยิบยืมเงินน่ะ ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการหยิบยืมเงินเกิดขึ้นต้องมีสัญญากู้ยืมเงินนะคะอย่างชัดเจนด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะยังได้รับกำลังใจนะหรือยังนำในเรื่องของข่าวดีมาให้อยู่นะซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะ ในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของงานแล้วก็ทุกๆด้านด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ยิปซีพยากรก็ค่อนข้างเตือนในเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของปัญหาเรื่องของอารมณ์นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะเดือนนี้คนที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็มีความรู้สึกในเรื่องของงานนะ มีความคิดที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นนะอยากจะผลักดันทําให้ผลงานของตัเองนะคะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอกาสฉะนั้นมองว่านะคะขอให้ใส่ใจในเรื่องของการทํางานแล้วก็สร้างผลงานให้เยอะๆจะเกิดความสําเร็จแน่นอนนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีพิจิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะการทํางานก็ดูเหมือนว่า,าติดขัดไม่ราบรื่นมาก่อนแล้วละ อาจจะมีปัญหาในหลายๆอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรืออาจจะมีเรื่องของการทํางานหรือสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งก็ยังไม่ลงตัวนะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะรวมถึงมีปัญหาข่าวลือแปลกๆเละเกิดขึ้นก็กระทบในเรื่องของงานด้วยนะคะก็ทําให้ธุรกิจการงานก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ติดติดขัดขัดมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่นะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะก็เป็นเดือนที่เคลื่อนไหวยากนะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวข้องกับตัวเองนี่แหละนะคะแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยสถานการณ์ที่เข้ามาผลักดันน่ะยังทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นหรือมีอข่าวดีเข้ามานะคะพอเข้าสู่กลางเดือนปุ๊บมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีการขยายในเรื่องของการทํางานละมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าปัญหา นะคะในเรื่องของงานยังเข้ามาอยู่ในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะช่วงนะคะสัปดาห์สุดท้ายนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของปัญหาการทํางานนะ,ะหรือปัญหาความขัดแย้งภายในเข้ามานะคะคนที่เกิดราศีพิจิกต,ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้องใช้ความสามารถของตัวเองเรื่องของการเจรจานะ,ะเข้าไปผลักดันทําให้ปัญหาต่างๆที่คลายลงไปรวมถึงนะคะถ้ามีความขัดแย้งปรากฏขึ้นในช่วงปลายเดือนไม่ควรประท้าตรงๆนะควรที่จะใช้หลักปณิบนอมหรือใช้หลักการเจรจานะคะเข้าไปแก้ไขปัญหา จะทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าปัญหาที่ติดขัดนะคะหรือว่าในเรื่องของการแข่งขันกันน่ะในเรื่องของธุรกิจการงานน่ะนะคะที่เข้ามาเนี่ยทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจะเกิดโอกาสนะคะแล้วก็เกิดในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้พยายามใส่ใจในเรื่องของการทำงานลดความขัดแย้งลงนะคะแก้ไขปัญหา นะคะไปเรื่อยๆนะก็ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่เดอะสตานะคะก็เป็นไพ่ดวงดาวนะ ซึ่งมาเสริมดวงการทำงานสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะสถานการณ์ด้านการทำงานยังถือว่าดีนะในช่วงเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานใหม่ๆเข้ามารวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นมีข่าวดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางหรือการขึ้นไหวในเรื่องของธุรกิจการงานเกิดขึ้นด้วยนะก็ถือว่าดีมากๆนะคะ คนไหนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมตกแต่งภายในหรือว่าคนไหนที human human ่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสวนจัดบ้านน่ะหรือการตกแต่งเนี้ยอันนี้ก็มองว่าดีมากๆคนไหนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าธุรกิจการงานยังสดใสอยู่หรือยังได้รับคําชื่นชมหรือยังมีคนนิยมชมชอบนะคะทําให้เกิดการยอมรับนะคะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการทํางานที่ดีนะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะ หน้าที่จะมีสถานการณ์ด้านการเงินอ่ะที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หน้าที่จะมีปัญหาติดขัดมาก่อนแล้วอาจจะหมุนเงินค่อนข้างมากอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงน่ะอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่อาจจะไปหยิบยืมเงินคนนอ่ะมาหมุนกับธุรกิจก็ได้รวมถึงนะคะอาจจะถูกนะคะหยิบยืมเงินมาก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะก็ทําให้เรื่องของการเงินนะคะก็เกิดค่าใช้ใจ่าย รวมถึงบางคนก็มีปัญหาถูกหลอกถูกโกงนะทำให้เรื่องของการเงินก็ค่อนข้างแย่นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่โล้นไหลออกไปนะมันก็เป็นลักษณะของการหมุนเงินมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็ยังมีรายได้เข้ามาอยู่หรือยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เห็นว่าคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเขามีปัญหาการเงินมาก่อนแล้วมีการหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะมาก่อนหน้านี้นะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการเงินหรือรายได้สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะจะดีกว่าที่ผ่านมาเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการฟื้นฟูด้านการเงินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการซื้อหรือการขายทรัพย์สินบางอย่างนะซึ่งอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะ เดือนนี้นะคะก็อาจจะมีการซื้อรถปรากฏขึ้นนะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอะ่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งรถด้วยมันก็จะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายและก็เรื่องของสัญญานะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือการขายทรัพย์สินน่ะนะโดยเฉพาะเรื่องของยานพาหน,นะเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ย อาจจะยังต้องตรวจสอบบางคนซื้อรถมือสองบางคนซื้อรถมือสาบางคนซื้ออะไรอะ่ะมาเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนยนานพาหนะก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าเป็นอุปกรณ์นะคะที่มีคุณภาพหรือเปล่านะคะไม่งั้นอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของสัญญาเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้านการเงินหรือทรัพย์สินที่จะซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะ แต่ก็มองว่าสิเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ยังไงการเงินมันก็ไหลเข้ามานะคะมันก็ไหลเข้ามาแน่นอนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยมาเสริมดวงการเงินเนี่ยนะ,ะก็มองว่าการเงินยังดีนะถือว่ายังมีโชคยังเฮงอยู่นะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินในช่วงเดือนนี้นะ ส,ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะความรักหรือความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความรักนะคะหรือการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเข้ามาบางคนอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือบางคนอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะหรืออาจจะพบรักกับการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะไม่ได้เปิดเผยอะมีเรื่องของการแอบคบแอบพูดแอบคุยกันนะคะไปเรื่อยๆในเรื่องของความรักนะคะ so ฉะนั้นคนโสดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนาศึกษานะคะดูใจกันไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่กคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยเข <c oughs> า <inhale> มีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังนะคะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะไม่ผิดหวังแหละนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาในเรื่องของการคบหากันด้วยนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ความรักนะ่ะเข้ามาวนเวียนอยู่นะในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าความรักสําหรับคนโสดก็น่าที่จะมีโอกาสแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องจเย็นๆแหละพัฒนากันไปก่อนนะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะลงตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จส่วนคนที่มีคู่เนี่ยหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าความรักมีปัญหามาก่อนหน้าน,นี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์คู่ครองคนรักนะ่ะ อาจจะชอบควบคุมนะคะหรือว่าอาจจะเจ้าชู้แหละหรือชอบอไปเที่ยวกลางคืนแหละหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินนะซึ่งเข้ามากระทบความสัมพันธ์ชีวิตรักชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วบางคู่ก็ค่อนข้างห่างๆกันนะความรักไม่ค่อยที่จะสดชื่นเท่าไหร่นะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของความขัดแย้งมันก็ยังเข้ามากระทบตลอดเวลาฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันให้โอกาสกันจะทาให้เรื่องของความรักราบลื่นกว่าเดือนที่ผ่านมา นะหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะที่เข้ามากระทบในเรื่องของความรักเนี่ยเดือนมิถุนายนนี้มันยังมีไพ่ที่เป็นกําลังใจมันยังมีไพ่ที่ยังห่วงหาทอนกันอยู่นะคะก็มองว่ายังปรับความคิดกันได้และก็ยังกลับมาทําให้เรื่องของความรักเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นได้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะประกากฏไพ่สิบไม้สิบไม้ก็มาเสริมดวงความรัก สำหรับคนโสดแล้วบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะก็อาจจะยังเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมนะคะเพราะาอาจจะมีปัญหาอะไรห,หลายๆอย่างนะที่เข้ามาด้วยคือบางคนเนี่ยปัญหาชีวิตปัญหางานนะคะก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครในช่วงเดือนนี้รวมถึงบางคนก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันเป็นภาระไงนะถ้ามีเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเหมือนมีภาระเพิ่มตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีความรักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเหนื่อยนะ กับความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้ะไม่ต้องเครียดด้วยนะ,ะก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสที่จะเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาบ้างนะ,ะเราจะได้มีเรื่องของความสุขมากกว่านี้บางคนก็ทุ่มเทกับเรื่องของงาน หรือธุรกิจมากจนเกินไปทําให้ขาดในเรื่องของความรักดีๆไปมันก็จะทําให้ชีวิตขาดความสดชื่นนะถ้ามีคนดีมีคนที่เข้าใจเข้ามานะคะในชีวิตก็ไม่ปิดกั้นนะถ้าเป็นคู่กันได้ก็เป็นนะคะเป็นคนรักได้ก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้ก็ถือว่าเราจะมีเพื่อนเพิ่มจะทําให้ชีวิตนะคะมีสีสันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือ, Sabrina, รอสามีภรรยาความรักต้องหนักแน่นนะต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยเดือนนี้จะรู้สึกว่าคู่ครองคนรักอ่ะเป็นภระ รู้สึกว่าเราแบกรับในเรื่องของควาระเพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะกับความรักกับชีวิตครอบครัวเนี่ยเหนื่อยหนักแล้วก็ท้อใจมากๆฉะนั้นต้องปรับความคิดแล้วก็ใส่ใจคนข้างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของอาการอักเสบบริรเวณช่วงบนนะคะรวมถึงอาการปวดเงือกปวดฟันนะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะโรคภูมิแพ้ แล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวหนังเป็นผื่นคันน่ะบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นรวมถึงหลอดอาหารกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีการทํางานของไตนะคะก็คือเรื่องของของเหลวในร่างกายอะ่ะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะอักเสบอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็อาการติดเชื้อในลําไส้อันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆนะคะแล้วก็การทํางานของม้ามเนี่ยผิดปกตินะ อาจจะทําให้เรื่องของอโครงสร้างต่างๆโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการอักเสบหรือมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีแหละมองว่าคนที่เกิดราศีพิจิกน่าจะมีปัญหาสุขภาพมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับเออต้องฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแต่ว่าไอ้ปัญหาสุขภาพร่างกายมันยังเกิดขึ้นอยู่มันก็จะเข้าไปทําให้เราปวด นี่แหละโดยเฉพาะในเรื่องของการอักเสบเรื่องของการร้อนในหรือการปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยมันก็จะไปทับเส้นประสาทแล้วมันก็ทําให้ส่วนต่างๆนี่อาจจะมีเรื่องของของการทํางานนะคะที่ไม่ได้ส่งผลด้านดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดือนนี้ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีลดความเครียดลดในเรื่องของความหมกมุ่นลงไปด้วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เดอะฟูลนะคะ สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยอาจจะต้องลดความเครียดลงนะแล้วก็พยายามทําใจให้สบายพยายามแบบทําชีวิตให้มีความสุขอ่ะนะคะทำชีวิตให้มีความผ่อนคลายนะคะจะทำให้สุขภาพฟื้นตัวได้เร็วนะรวมถึงไพ่ทูฟูเนี่ยปรากฏขึ้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาโรคความดันนะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการตะคิวนะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ แต่ไพ่ใบนี้น่ะเขาเรียกไพ่แควคาดฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ตามยังดูแลหรือฟื้นตัวได้ดีนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะ ไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะอาจจะมีปัญหาติดขัดบางอย่างนะคะในเรื่องของการงานหรือการลงทนุนบางคนก็อาจจะว่างงานพักงานอยู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะกําลังรอข่าวหรือรอการเปลี่ยนแปลงหรือรอการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือ,อรอเรื่องของการเดินทางแหละนะคะฉะนั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูนิ่งๆอะ่ะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องพักฟื้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงหรือนะอาจจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของการเงินแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยอ่ะนะคะหรือรอในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆคือรอคนที่เป็นรักแท้รอคนที่เป็นบุพเพสนิวาสน่ะเข้ามาพักพันในเรื่องของความรักนะคะหรือรอคนทางไกลนะหรือรอฟังข่าวอยู่ฉะนั้นมองว่าความรักน่ะในช่วงที่นี้อาจจะยังเป็นช่วงที่นิ่งๆอ่ะแต่มันจะมีเรื่องของข่าวในเรื่องของความรักดีๆสําหรับคนโสดนะ ส,ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่ ideas, มีปัญหามีช่องว่างในเรื่องของความรักนะคะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะแต่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะสุขภาพร่างกายที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะ หรือเรื่องของการอักเสบนะคะหรือเป็นผื่นคันนะคะหรือ,อสุขภาพร่างกายที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆนี่อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันจันทร์นะคะก็เป็นเดือนที่การทํางานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวหเกิดขึ้น รวมถึงนะคะอาจจะมีข้อเสนอมีสัญญานะคะเข้ามาด้วยนะก็เป็นเดือนที่การทํางานยังเหนื่อยแล้วก็หนักมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยรู้สึกว่าในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยยังมีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังต้องตรวจสอบหรือยังต้องละเอียดให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ รายได้หรือการเงินเนี่ยยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะบางคนมีเรื่องของการเงินที่ไม่ได้เปิดเผยนะหรือมีเรื่องของอรายได้รับๆปรากฏขึ้นะนะคะก็มองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่นะเพียงแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารด้านการเงินด้วยแล้วก็เงื่อนไขหรือก็เสนอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์หรือการเงินก็ยังต้องรอบคอบนะคะ บางคนอาจจะมีเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจแหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยานพาหนะหรือเรื่องของการขนส่งเข้ามา<ห>อาจจะเป็นธุรกิจเสริมนะเกิดขึ้นมันก็จะสร้างรายได้ให้นะแล้วก็ในเรื่องของการซื้อรถนะคะก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการซื้อรถให้ดีด้วยหรือถ้าจะขายก็ต้องอตรวจสอบในเรื่องของข้อเสนอนะคะ ให้ดีด้วยนะคือต้องระมัดระวังแหละรายละเอียดทุกอย่างเลยนะมันก็อาจจะมีเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมนะหรือข้อเสนอบางอย่างที่เราต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางนะคะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นคนต่างชาติเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการคบซ้อนด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความรักกัน มีปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมือที่3เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะทางเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดราศีพิจิกบันอังคารนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะการขยายขยายธุรกิจการงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการขยายกลุ่มลูกค้านะคะเข้ามาด้วยนะก็ทําให้เรื่องของการทํางานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ คนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานจะมีข่าวดีนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือนําข่าวดีทุกๆด้านมาให้ส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีสภาพคล่องมากๆจะมีเรื่องของไรายได้ที่ดีเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรกักรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยอาจจะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักด้วยในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรกักหรือสามีภรรยาความรักดีมาก,มากๆสดชื่นมากนะคะ มีความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือมีเรื่องของข่าวดีหรือมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันพุธนะคะ ก็เป็นเดือนที่การทํางานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะแต่อาจจะถูกเรียกไปตรวจสอบอ่ะหรือมีการปรับปรุงโครงสร้างงานนะหรือปรับบุคลากรเกิดขึ้นหรือในเรื่องของงานหรือผลงานนะที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการนํากลับมาแก้ไขแหละนะหรือถูกเรียกไปพูดคุยอ่ะในช่วงเดือนนี้ด้วยก็เป็นเดือนที่การทํางานยังได้รับแรงกดดันอยู่นะรวมถึงคุณสุภาพสิตอ่ะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยหรือธุรกิจการงานก็ไปเกี่ยวข้อง กธุรกิจธุรกิจด้านความสวยความงามนะคะหรือธุรกิจกลางคืนนะคะก็ได้นะคะก็คืองานยังเกิดโอกาสแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยังเหนื่อยกับเรื่องของงานหรือยังถูกควบคุมหรือถูกตรวจสอบอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายนะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรืออาจจะถูกควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะหรืออาจจะได้เงินไม่ตรงตามกําหนดแหละอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็ยังไม่โดดเด่นนะความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนสำหรับคนโนสดน,นะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะ คู่ครองคนไหนเนี่ยที่มีเรื่องของการนอกใจแหละหรือมีกิ๊กอะ่ะหรือมีบ้านเล็กๆอะ่ะเดือนนี้นะคะภรรยาก็จะรู้นะแล้วก็อาจจะไปตามสืบอ่ะนะคะทำให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยอาจจะประสบปัญหาได้นะคะฉะนั้นต้องให้เกียรติภรรยานะ,ะต้องรักเดียวใจเดียวนะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันพฤหัสบดีเดือนนี้ดีนะคะการทํางานจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามา รวมถึงมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่งานหนักงานเหนื่อยอะไรเลยเป็นงานสบายๆนะคะแล้วก็รู้สึกกระตือรือร้นมากๆในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็โดดเด่นนะสําหรับคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของความรักแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นความรักที่สามารถพัฒนาไปได้นะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันด้วยทําให้เรื่องของความสัมพันธ์สดชื่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันศุกร์เดือนนี้โดดเด่นมากๆนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จผลงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะผู้ใหญ่นะจะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะทําให้มีเรื่องของข่าวดีการทํางานเข้ามาในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะนะ คนที่ทำงานข้าราชการนะคะโดดเด่นมากๆส่วนในเรื่สสองของการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยค่ะรวมถึงนะอาจจะพบรักนะคะกับคนที่ต่างชาติก็ได้นะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักยังช่วยเหลือกันน่ะ ยังสนับสนุนนะ่ะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ความรักหรือชีวิตครอบครัวมีความมั่นคงนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันเสาร์นะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆนะคะรวมถึงนะอาจจะมีปัญหาติดขัดในหลายๆอย่างแหละรวมถึงความขัดแย้งอะ่ะในเรื่องของการทํางานอาจจะเข้ามาแต่จะสามารถปรับในเรื่องของการทํางานได้นะคือจะปรับหรือแก้ไขทําให้การทํางานนะเกิดความราบรื่นแล้วก็เกิดโอกาส นะคะแล้วก็เกิดการเริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีงานมันอาจจะวุ่นวายงานมันอาจจะยากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยแต่ว่านะคะด้วยความสามารถนะคะจะทําให้ในเรื่องของความวุ่นวายนะคะสงบลงไปแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆขึ้นทันทีเลยนะนในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ด้วยความที่เป็นคนที่เก่งนะการเงินก็จะแก้ไขไปได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันและก็ต้องให้โอกาสกันและกันในช่วงเดือนนี้ด้วยความรักจะได้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยกว่าจะได้เริ่มต้นแหละก็ต้องพยายามให้เยอะๆนะ,ะจะทําให้ทุกคนเห็นความสามารถทําให้ทุกคนเห็นจุดเด่นของตัวเองนะคะก็จะเกิด การเติบโตนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสำเร็จเข้ามาในชีวิตทันทีเลยนะวันที่เป็นวันมงคลวันที่เป็นวันที่ดีสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันพุธและก็วันจันทร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะ ก็คือวันอาทิตย์และก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะมีเรื่องของความสับสนนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในเรื่องของธุรกิจหรือการงานอะ่ะจะมีที่ปรึกษานะ หรือมีคนเข้ามาให้คําแนะนำนะคะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสหรือได้รับความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะ มีข่าวดีอในเรื่องของการทำงานแน่นอนนะแต่ก็ต้องนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยคือบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพี่แต่ว่าในเรื่องของการไปสมัครงานนะคะหรือในเรื่องของการขึ้นไหวเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของความสามารถหรือความรู้เฉพาะด้านหรือมีที่ปรึกษาบางคนก็ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ด้วยหรือใบรับรองในเรื่องของการศึกษานะคะ ก็จะทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะมองว่าไพ่ย,ยังบอกว่างานยังส่งผลในด้านดีอยู่นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เข้าไปช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่แหละ ะะหรือนะะในช่วงเดือนนีนะะ้ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินอยู่กยย็ยังเป็นเดือนที่เรายังหาเงินยากยังมีความลําบากโดยเฉพาะการเงินที่มาจากการเดินทางการเงินที่มาจากการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ในบ้านหรือเรื่องของยานพาหนะอาจจะมีเรื่องของการซ่อมรถก็ได้หรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นะซึ่งจะทาให้เรื่องของการเงินยังสร้างปัญหาอยู่หรือเกิดค่าใช้จ่ายน,นี้ต้องรอบคอบด้วย ส่วนในเรื่องของความรักอ่ะสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสนะเพียงแต่อาจจะเลือกที่อยู่กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็พยายามทําให้เรื่องของความรักนะคะหรือชีวิตคู่เนี่ยมีเรื่องของความสุขแหละหรือมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านนะและก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ